This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับต้องยอมรับนะครับว่าคนเราอาจจะใช้จ่ายกับหลายสิ่งหลายอย่างประหยัดในบางสิ่งบางอย่างแต่เรื่องของเทรนด์คอนเสิร์ตครั้งใดก็ตามที่มีคอนเสิร์ตคนเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้เสมอเลยแต่แน่นอนเมื่อมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเรื่องคอนเสิร์ตเองก็คงจะมีความแตกต่างไปหมุนเวียนเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยประเด็นนี้กันละครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดคอนเสิร์ตนะครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS Music จำกัดคุณพรพันธ์เตชารุ่งชัยคุณครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งครับผมขออนุญาตถามนี่นะหลังโควิดพอเริ่มทุกอย่างปลดปล่อยปั๊บทุกคนกลับมาคอนเสิร์ตทันทีเลยนะครับราคาก็แน่นอนก็เป็นไปตามกลไกตลาดแต่อยากจะรู้สักนิดครับว่าเรื่องของเวลาที่บอกว่ามีคอนเสิร์ตแบบนี้ซึ่งปัจจุบันรูปแบบหลากหลายคนกันเยอะกลไกราคาเบื้องหลังเราคิดอย่างไรเราวางแผนกันอย่างไรทำไมราคาเป็นแบบนี้ผลวัตลูกค้าเป็นแบบนี้เรามองยังไงครับมุมนี้ครับจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นสักเท่าไหร่มันมีวิธีคิดในการตั้งราคาเขาเรียกว่าหลายวิธีแบบหนึ่งก็คือมองที่กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแบบที่สองมองจากฝั่งต้นทุนหรือแบบที่ต้องรวบทั้ง2อันมามองร่วมกัน okay. ซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้น พอต้นทุนมันมีขั้นต่ำของมันอยู่ในแง่การตั้งราคาที่จะขายบัตรคอนเสิร์ตมันก็จำเป็นต้องมองพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญด้วยแต่เอาสุดท้ายแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องวิเคราะห์กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ค่ะแต่ทีนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายยุคปัจจุบันคงไม่เหมือนเดิมต่อไปครับ ผมเชื่อว่ามีวิวัฒนาการสังคมไปเรื่อยๆความต้องการนะครับของลูกค้าคนชมคอนเสิร์ตก็ไม่เหมือนกันนะครับความต้องการไม่เหมือนกันอยากให้พี่กุ้งอธิบายเราฟังนิดครับว่าปัจจุบันนี้คนที่เขามาดูคอนเสิร์ตความคาดหวังของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับย้อนไปก่อนโควิดนะคะจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยคือเครื่องมือคือประสบการณ์สำคัญมากๆที่จะทำให้ศิลปินเนี่ยได้เชื่อมหรือภาษาวันนี้ก็คือคอนเน็กต์กับแฟนเพลงของตัวเองหลายๆครั้งที่เมื่อแฟนเพลงได้ไปเจอศิลปินของตัวเองในคอนเสิร์ตรักมากขึ้นกว่าเดิม อยากสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะเห็นทั้งเสน่ห์ทั้งเขาเรียกว่าสีสันของการแสดงสดเนี่ยมันก็เรียกว่าแตกต่างจากการฟังจากสตรีมมิ่งหรือว่าดูจาก YouTube ที่บ้านใช่ไหมคะอันนั้นคือข้อแรกเลยคอนเสิร์ตคือเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์สำคัญระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงของเขาหลังโควิดมาเนี่ยคนยิ่งโหยหาประสบการณ์นี้เพราะมันมีช่วงเวลาที่มันหายไป okay. เหมือนเป็นช่วงที่เวลาที่หายไปของทุกๆคนเนี่ยพอหลังจากนั้นมาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีความต้องการที่มันท่วมท้นทะลักมากๆดังนั้นเนี่ยเปิดหลังโควิดมาเนี่ยคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตโซลเอาท์ใช่ไหมคะเราเห็นปรากฏการณ์นี้หรือล่าสุดอย่างแม้แต่ตัวคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่วันนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า Taylor Swift Economy เลยเพราะว่าถ้าเทียบกับเป็นประเทศเนี่ย Taylor Swift คนเดียวสำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่กว่าประมาณสัก50ประเทศทั่วโลกได้คือใหญ่เบอร์นั้นเขาบอกว่าทุกๆ100เหรียญที่สเปนลงไปบนคอนเสิร์ตทิเก็ตเนี่ยมันมีเกิดค่าใช้จ่ายเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถึง3เท่าหมายความว่าเวลาคนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าซื้อคอนเสิร์ต100เนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นด้วยอาหารน้ำแต่งตัวหรือแม้แต่การเดินทางแล้วในบางศิลปินเนี่ยมีเพิ่มไปกว่านั้นอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยวันนี้มีโซเชียลมีเดียเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้อวดว่าฉันเป็นแฟนเพลงตัวจริงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าคอสตูมตัวกิมมิกต่างๆของเล่นต่างๆต้องพร้อมเขาบอกว่าวันนี้อาจจะมากถึง10เท่าของเงินที่จะเป็นลงไปบนตั๋วด้วยซ้ำนี่คือพลังของคอนเสิร์ตที่มีต่อเศรษฐกิจในวงกว้างไม่ใช่แค่สนับสนุนศิลปินเท่านั้นพี่กุ้งในเรื่องของภูมิทัศน์การแข่งขันบ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ระบบปิดเนาะก็จะมีคอนเสิร์ตต่างประเทศเข้ามาเราก็ต้องแข่งขันว่าทำยังไงให้อุตสาหกรรมเพลงของเราไม่แพ้ต่างชาติที่เข้ามาตรงนี้มันเพิ่มความท้าทายกับเรายังไงบ้างครับมันท้าทายจริงๆ มันท้าทายมากเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะโลเคอลหรือจะฟอเรนในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยแต่เราต้องไปควักเงินออกจากกระเป๋าของลูกค้าคนเดียวกันถูกไหมคะเพราะว่าคือคนไทยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายค่อนข้างใหญ่เมื่อศิลปินในระดับโลกเดินทางเข้ามาเปิดค
คอนเสิร์ตที่บ้านเราเนี่ยแน่นอนเม็ดเงินจำนวนนึงก็จะถูกดึงไปแต่ส่วนนึงก็ต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายก็อาจจะมีความทับซ้อนส่วนนึงและส่วนที่ไม่ทับซ้อนคือความโลเคอลในมุมของเทสในมุมของเสน่ห์ต่างๆหรือกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตก็ต้องวิเคราะห์ให้ขาดว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครและตั้งราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเราครับผมมาที่เจเนอเรชันกันบ้างระยะหลังจะเห็นว่ามีการนำศิลปินซึ่งครั้งหนึ่งเคยดังมากดีใจนะฮะเพราะเป็นคนรุ่นนั้นแล้วก็มาแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายตอนนี้คนดูคอนเสิร์ตไม่ใช่เด็กต่อไปแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่เพราะศิลปินเขากลับมาพี่กุ้งมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนทุกวัยสามารถไปคอนเสิร์ตได้หมดและความท้าโอกาสคืออะไรความท้าทายคืออะไรครับคือแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ความท้าทายเล่าไปแล้วว่ามันมีหลายๆจอนเนอร์หลายๆสไตล์ของเพลงของศิลปินให้ทุกคนเนี่ยเลือกได้นะคะแต่โอกาสก็มีเหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยคนทุกเจเนอเรชันเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภคของคอนเสิร์ตหรือโชว์บิสเนสได้หมดเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเขาก็ไปคอนเสิร์ตหนึ่งวัยกลางคนก็อาจจะแบบหนึ่งเรโทรก็อาจจะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันก็เปิดกว้างมากๆซึ่งจริงๆเราก็เห็นถึงความสำเร็จของตลาดเรโทรก็เห็นว่ามันความคิดถึงตลาดเรโทรใช่คือวัยแบบกลางคนกลางถอยถอยถอยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนเวลากลับไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆในเรื่องของตัวรูปแบบครับบางทีเราเห็นว่าคอนเสิร์ตที่มีสเกลที่ใหญ่อันนี้เราจะเห็นทุกอาทิตย์ก็มีจัดกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันกำลังซื้อและความนิยมของคนในดนตรีการความอยากที่จะเอนเกจกับศิลปินมีเยอะมากเรื่องของการที่จะไปแคปเจอร์กำลังซื้อที่มีอยู่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆตรงนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนพี่มันเหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่เลยค่ะเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะพอเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราเราจะทราบว่าฟอร์แมตหรือรูปแบบที่เราควรจะสร้างสรรค์ตัวงานโชว์นี้ขึ้นมาเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนวันนี้มันหลากหลายมากค่ะเราสามารถเข้าเรียกสิ่งที่เรียกว่าสกูทัวร์ถ้าเป็นสำหรับน้องๆวัยแบบว่าเรียกว่าทวินเนาะอายุแถวๆแบบมอต้นใช่ใช่หรือแคมปัสทัวร์ก็มีนะคะหรือคอนเสิร์ตที่เป็นทิกเก็ตคอนเสิร์ตก็มีหรือแม้จะเป็นมิวสิกเฟสติวัลซึ่งมีความเลย์แบ็กมีความหลากหลายของศิลปินที่เข้ามาในเวทีที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราสามารถจะสร้างสรรค์โชว์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ดึงเม็ดเงินจากลูกค้าของเราได้ครับในแง่ของการจัดคอนเสิร์ตแน่นอนว่าคำว่ามิวสิกเนี่ยคงมีrevenue portfolio หรือว่าสัดส่วนรายได้แต่ละรูปแบบที่ไม่เหมือนกันคอนเสิร์ตถือเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่และอย่างไรครับพี่ในแง่ของเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมดของธุรกิจเพลงใช่ไหมคะเราคิดว่าทั้งทิกเก็ต revenue และก็สปอนเซอร์ revenue รวมกันที่เกิดขึ้นบนคอนเสิร์ตทั้งหมดเนี่ยนะคะน่าอยู่ที่ประมาณสัก 35-40% โอ้โหไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยค่ะไม่น้อยค่ะนะครับหลายคนมองอุตสาหกรรมเพลงเป็นอุตสาหกรรมที่อมตะมากครับพี่ไม่มีอะไรทำอะไรมันได้ยกเว้นโควิดแค่อย่างเดียวเพราะที่เหลือคือทุกคน rising มาตลอดแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคงไม่ใช่ในการทำให้คอนเสิร์ตเป็นที่ดึงดูดตลอดเวลา มีคนเข้ามาตลอดเวลานะครับส่วนนั้นเราต้องบริหารจัดการอะไรบ้างครับพี่ค่ะเพราะมันไม่ได้อัตโนมัตินะใช่ค่ะสิ่งแรกเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวศิลปินนั่นเองถูกไหมคะในคอนเสิร์ตใดก็ตามเนี่ยคนจะควักเงินซื้อหรือไม่ซื้อก็ต้องถามว่าคุณกำลังพูดถึงศิลปินคนไหนที่เขารักที่เขาคิดถึงที่เขาอยากมาฟังสดหรือไม่ถัดจากศิลปินแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของโปรดักชันแล้วอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์เลยค่ะถ้ามันเป็นเพลงประเภทที่ฟังเป็นหลัก easy listening มันอาจจะไม่ได้นิดต้องการโปรดักชันที่ซับซ้อนอะไรมากต้องการเสียงดีๆต้องการเรียกว่าสคริปต์บนเวทีที่ไหลรื่นเพราะว่าคนมาดูก็อยากที่จะเรียกว่า engage แล้วก็เข้าใจตัวศิลปินของตัวเองที่ตัวเองชอบเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็น dance ถ้าเป็นคอนเสิร์ตประเภทที่เป็นเราเรียกว่าเป็นป๊อปจ๋าๆมี choreographer มีการเต้นเยอะๆอันนั้นโปรดักชันก็จะสำคัญมากซึ่งโปรดักชันเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งความประทับใจที่ทำให้มันเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงอ่ะเพราะว่าพอคนได้มาแฟนเพลงอ่ะได้มาเห็นศิลปินตัวเองท่ามกลางตัวโปรดักชันที่มันยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยความรู้สึกที่เขามีกับศิลปินเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ชอบมากขึ้นรักมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนมากขึ้นในอนาคต
วันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่เรากลับมาทำธุรกิจเพลงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอาจจะเรียกว่าชะลอลงไปสักประมาณเกือบ10ปีนะคะสัก 7-8 ปีด้วยสถานการณ์ของเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรต่างๆที่มันทำให้วิธีการบริโภคเพลงมันเปลี่ยนไปแต่วันนี้เราคิดว่าตลาดก็พร้อมให้เรากลับเข้ามาแล้วอันนี้อันที่1อันที่2คือเราเป็นมีพาร์ทเนอร์ในเป็นผู้เล่นระดับโลก อย่าง Universal Music Groupนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะถามว่าเป้าหมายในการจัดคอนเสิร์ตของเราเนี่ยแน่นอนว่าสำหรับในเมืองไทยเราก็มองกลุ่มลูกค้าก็ต้องเป็นคนไทยแต่ Music Festival หรือว่าวันนี้เทรนด์นึงที่มาก็คือการจัดงานที่เรียกว่าจับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มาจากที่อื่นด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น tourist destination ใครๆก็มาใครๆก็อยากมาคือมาเมืองไทยนี่อยากมาอยู่แล้วและถ้าบอกว่ามาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยจากประเทศรอบข้างของเราเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำได้ง่ายดายมากดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราในการทำธุรกิจโชว์บิสเนี่ยนอกเหนือจากการจัดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินของเราเองแล้วเนี่ยเราคิดว่าการ import ศิลปินเนี่ยมาร่วมกับศิลปินของเราหรือศิลปินในบ้านเราทั้งหมดที่ไม่ใช่ของค่ายเราก็ได้เนี่ยก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่เราคิดว่าเราวางไว้แล้วคิดว่ามีศักยภาพมากๆโอ้โหฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นแทนนะครับ เพราะบ้านเรามี3ตั้งต้นที่มีความพร้อมแค่เราจะไปไกลขนาดไหนและเร็วเท่าไหร่ขนาดนั้นก็มากกว่าวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะของดีมีในมือนะครับเราวางพื้นฐานเอาไว้ดีมากๆแค่ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับสร้างความนิยมของคอนเสิร์ตไทยให้ได้อย่างไรก้าวไกลไปกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice